ชาวบ้านฮือฮาแห่ขอโชคลูกหมูสองหัวเชื่อมาให้โชคสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะแม่หมูนะคะตกลูกออกมามีลักษณะแปลกนะคะมีสองหัวนะคะชาวบ้านทราบข่าวแห่ตีเลขเด็ดขอโชคขอลาภนะคะหมูสองหัวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นหมูของนายพัฒพงศ์ศรีศักนอกอายุ56ปีนะคะเจ้าของฟาร์มหมูนะคะอยู่ที่หมู่5บ้านย่าคานะคะตำบลศรีดาอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งหมูตัวดังกล่าวนะคะคลอดออกมาจำนวนแม่หมูนี่คลอดลูกออกมาจำนวน7ตัวนะคะแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่ประหลาดนะคะมี2หัวนะคะมีลักษณะ2หัวอย่างที่เห็นนี้นะคะตอนที่คลอดออกมาสร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าของฟาร์มอย่างมากนะคะก่อนหน้านี้เจ้าของฟาร์มเคยบอกว่ามีลูกหมูนี่เกิดแบบนี้มาแบบนี้ครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่แปลกประหลาดกว่าตัวนี้อีกเชื่อว่าเกิดมาครั้งนี้น่าจะมาให้โชคเขาบอกอย่างนั้นนะคะข่าวที่แล้วนี่แปลกกว่าตัวนี้อีกนะคะเจ้าของฟาร์มเชื่อว่าจะมาให้โชคกับครอบครัวเขานะคะแล้วก็ทำให้กิจการค้ากิจการขายรุ่งเรืองนะคะขณะที่ชาวบ้านนะคะพอทราบข่าวมีหมูประหลาดนะคะมีสองหัวก็พากันมาขอเลขเด็ดนะคะนี่เลยนะคะมากันเป็นจำนวนมากเลยนะคะบางคนเอาดอกไม้ธูปเทียนนี่เลยนะคะมากราบไหว้แล้วก็เอาแป้งมาถูมาทาลูกหมูตัวนี้นะคะโดยนายพัฒพงศ์เจ้าของฟาร์มบอกว่าสำหรับลูกหมูตัวนี้ได้เกิดมาในคอกจำนวน7ตัวนะคะแต่มี1ตัวที่ประหลาดมี2หัวเป็นลูกหมูตัวที่2ที่คลอดออกมาซึ่งก่อนหน้านี้ทางฟาร์มได้มีการคลอดหมูลักษณะแบบนี้มาแล้วนะคะตัวก่อนจะมี2หัวแล้วก็8ขาแล้วก็4หูนะคะแต่ว่าลูกหมูตัวนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ทางฟาร์มก็นำไปฝังเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูยังกล่าวอีกว่าหลังจากที่ลูกหมูตัวที่2ที่มีลักษณะประหลาดเกิดขึ้นมาคือมี2หัวนี่นะคะเขาเชื่อว่าน่าจะนำโชคมาให้กับครอบครัวเขานะคะเพราะที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จตลอดมาและไม่มีอะไรติดขัดเลยนะคะวันนี้เขาก็เลยเอาหมูออกมาให้ชาวบ้านดูก็ปรากฏว่าชาวบ้านในหมู่บ้านนี่ฮือฮานำแป้งแล้วก็ธูปเทียนมากราบไหว้ขอเลขเด็ดเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งเขาบอกว่าไม่ได้เลขอะไรแต่คนในครอบครัวอย่างลูกชายก็เห็นเลขเด็ดไปแล้วนะคะแต่ว่ามันจะแปลกยังไงมีสองหัวยังไงเขาก็จะเลี้ยงไว้เหมือนเดิมนะคะซึ่งลูกหมูตอนนี้มีอาการคือสมองไม่ปกติทำให้ไม่สามารถป้อนนมได้นะคะเขาก็จะพยายามรักษาให้หายแล้วก็เลี้ยงดูให้ดีนะคะนี่เลยนะคะลูกหมูตัวนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าชาวบ้านเขาก็มาชมมาดูมาขอเลขเด็ดนะคะส่วนหมูตัวแรกที่คลอดออกมานี่นะคะซึ่งมีความแปลกประหลาดเช่นเดียวกันก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะนี่เลยนะคะชาวบ้านบางคนเขาตีเป็นเลขนี้เลยนะคะหมูสองหัวนะคะนี่เลยนะคะหัวก็คือ5เขาบอกวันนี้นะคะมี4ขา5 4 5 4 1ประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่นะคะดูดีๆพิจารณาดีๆนะคะบางคนบอกว่า72อย่างนี้นะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะขอให้ลูกหมูน้อยตัวนี้นำโชคมาให้กับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ